สามารถสื่อกับเทวดาได้ทุกมาแล้วทุกพักเชิญมาเเทวดาพักไหนสื่อได้หมดโอเคเด้อสองซับลงเสาองค์เสาเอกทำได้หมดท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราโชคดีมากที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมโรงงานผลิตภัณฑ์สวนป่าบ้านดินนะครับซึ่งไม่ใช่มีการเกษตรด้านเดียวแต่มีหลายด้านอาจารย์วันนี้ก็เข้ามาได้ชมเดี๋ยวกิจการหลากหลายอย่างทำให้รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเกษตรที่เราเห็นจากบรรพบุรุษของเราเป็นหลายร้อยปีเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดการเกษตรมีหลากหลายอย่างที่นี่วันนี้ก็ชื่อบริษัทAdeknic Engineering Solution Adeknic นะครับ Adeknic Engineering อยู่ที่บ้านดอนเชียงบานบ้านดอนเชียงบานเรานี่ใกล้ๆในตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพราะฉะนั้นท่านดูใน Google Map นะแล้วก็มาชมกิจการต่างๆเราชมไปแล้วเราเห็นก็บุญแต่วันนี้เราจะกินวันนี้เพราะว่าพี่สารก็อุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาจากอเมริกาด่วนเพื่อมาเล่นกีตาร์นะแล้วก็คณะพวกเราพี่ปิชาดร.ชนะก็ตั้งตารอมาจากกรุงเทพเลยเพื่อที่จะทานปลาวันนี้นะเช้ามาเรากินเบานะวันนี้เราจะเน้นปลาให้สดใจเดี๋ยวพี่สารช่วยกล่าวอะไรต้อนรับแทนเจ้าของบริษัทในฐานะที่เป็นนักวิชาการของจังหวัดสกลนครครับก็จะต้อนรับแขกที่มาในวันนี้ของพี่ปีชาของท่านอาจารย์ชัยรัตน์และก็แขกบรรดาเพื่อนๆกันครับก็ยินดีต้อนรับสู่สวนป่าบ้านดินบริษัทอเดนิกที่ทำฟาร์มเกษตรในแบบทันสมัยเป็นระบบดิจิตอลครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไปฟังเพลงแล้วก็กินปลาโอ้ผมจะคิดถึงเทคนิคหมดครับอยู่เวลาเทคนิคคุณอาจารย์เชื่อม